สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Science in Movie ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องโปรดของคุณและจะทำให้คุณเนี่ยร้องอ๋อเลยทีเดียวครับค่ะซึ่งไม่ว่าเรื่องราวนั้นๆนะคะจะเกิดขึ้นในฉากไหนตอนไหนของภาพยนตร์ก็ตามค่ะเราจะนำความพิเศษของความเป็นวิทยาศาสตร์แบบจอลึกแฝงลงไปและข้อมูลทั้งหมดจะมารวบรวมไว้กับเรา2คนที่นี่ค่ะดิฉันดีมค่ะกับผมหลังเลนครับพี่หลังเลนวันนี้เรานำสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมกันคะโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องบนโลกของเราเนี่ยบนโลกของเราใช่ไหมน้องดีมเคยสังเกตไหมว่าโลกเราเนี่ยมีการสร้างตึกสูงๆมีทั้งอะไรจุดที่สูงที่สุดตึกที่สูงที่สุดตอนนี้เนี่ยสถานที่อาคารต่างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมและรู้ไหมว่าบนโลกเราเนี่ยที่ไหนสูงที่สุดรู้สิยอดเขาเอเวอเรสต์อ๋อโอ้โหเธอนี่มีความรู้รอบตัวจริงเพราะว่าวันนี้เราก็จะนำเรื่องยอดเขาเอเวอเรสต์มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะซึ่งยอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบเทือกเขาฮิมาลัยนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ระหว่างเขตแดนของประเทศเนปาลและเขตปกครองตนเองของประเทศทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองค่ะโดยเส้นทางนะคะก็จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเลยคือเส้นทางจากฝั่งเมืองลูก้าของประเทศเนปาลพี่หลังเลงเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวของเอเวอเรสต์ก็พี่ยังไม่เคยเหมือนกันนะเนี่ยก็ฟังจากน้องดีมเนี่ยนี่ไงดีมจะเอาข้อมูลมาฝากแบบแน่นๆเลยนะคะโดยชาวเนปาลค่ะเขาได้ขนานนามยอดเขาเอเวอเรสต์ว่าสักการะมาตาซึ่งหมายถึงมารดาแห่งท้องสมุทรนั่นเองค่ะแล้วก็ทางฝั่งของชาวทิเบตค่ะเขาก็ได้ขนานนามเอเวอเรสต์เหมือนกันนะคะเขาให้ชื่อว่าโซโมลังมานะคะซึ่งหมายถึงมารดาแห่งสูงสวรรค์โอ้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ดูยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมซึ่งเทือกเขานี้นะคะมีความยาวถึง 2,500 กิโลเมตรถือว่ามีความยาวมากๆเลยเนาะซึ่งเทือกเขานี้นะคะก็จะมีการทอดตัวยาวเลยนะคะตามพรมแดนระหว่างประเทศอินเดียกับปากีสถานค่ะซึ่งเป็นยอดเขาหนึ่งในเทือกเขาฮิมาลัยนั่นเองโอ้โหแสดงว่าโรตีนี่เพียบเลยทำไมคะอินเดียเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้ปากีสถานอันนี้น่าสนใจนะคะซึ่งในทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะยอดเขาเอเวอเรสต์นะคะถือเป็นจุดแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศเนปาลและประเทศทิเบตนั่นเองเป็นไงพอจะแบบว่าได้รับข้อมูลเผื่อสักวันนึงจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์สมองเธอหน่อยได้ไหมเนี่ยสมองทำงานเต็มที่มากเลยวันนี้แต่ที่สำคัญครับผมคือที่พี่อยากจะอธิบายเสริมต่อจากน้องดีนก็คือเรื่องราวของแผ่นเปลือกโลกครับผมแผ่นเปลือกโลกใช่เพราะว่ายอดเขาหรือว่าเทือกเขาต่างๆเหล่านี้นะครับพื้นดินต่างๆเนี้ยมันก็ต้องอาศัยอยู่บนแผ่นเปลือกโลกของเรานั่นเองและแผ่นเปลือกโลกเนี่ยแหละครับคือต้นกำเนิดของเจ้าภูเขาเหล่านี้ครับซึ่งบนโลกแล้วเนี่ยครับก็จะแบ่งแผ่นเปลือกโลกออกได้เป็น6แผ่นใหญ่ๆนะครับผมแผ่นแรกเนี่ยน้องดีมเป็นแผ่นที่มีชื่อว่ายูเรเชียครับแผ่นยูเรเชียใช่เพราะว่ายูเรเชียเนี่ยมันก็มีที่มาบวกกันครับระหว่างเอเชียกับยุโรปนะครับก็เลยรวมกันเป็นยูเรเชียนั่นเองมีที่มาที่ไปค่ะยังไงคะพี่อาเลนแล้วก็แผ่นเปลือกโลกแผ่นนี้นะครับก็คือที่ตั้งของเอเชียกับยุโรปแล้วก็ผืนน้ำบริเวณรอบข้างครับผมแล้วเรามาถึงแผ่นอีกแผ่นนึงครับก็คืออเมริกานั่นเองแผ่นอเมริกาใช่ซึ่งแผ่นนี้เนี่ยก็จะรองรับทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้ครับผมเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับอเมริกาเลยว่างั้นใช่ครับผมใช่แล้วก็แผ่นต่อไปครับก็คือแผ่นแปซิฟิกครับผมแปซิฟิกโอ้โหสำเนียงดีมากเลยอะแปซิฟิกซึ่งเจ้าแผ่นเปลือกโลกแผ่นนี้นะครับก็จะอยู่ภายใต้ท้องทะเลครับผมคือทะเลแปซิฟิกนั่นเองและแผ่นต่อไปครับก็คือแผ่นออสเตรเลียนั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแผ่นที่มีจิงโจ้เยอะมากเพราะว่าแผ่นออสเตรเลียเนี่ยครับเป็นแผ่นเปลือกโลกที่รองรับทั้งทวีปออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอินเดียครับส่วนพื้นน้ำเนี่ยครับก็รองรับระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศจีนครับโอเคใช่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแผ่นแอนตาร์กติกครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแผ่นที่หนาวเย็นมากๆเลยเพราะว่ารองรับทวีปแอนตาร์กติกทั้งทวีปแล้วก็ผืนน้ำโดยรอบด้วย
และยังมีอีกแผ่นนึงที่สำคัญไม่แพ้กันครับแผ่นอะไรคะอยู่ข้างหลังพี่นะครับแผ่นกาดเกลือนอะไรในร่างกายใช่แล้วไว้ตายแล้วแผ่นนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้ทั้ง6แผ่นที่ว่าไปเลยพูดออกมาใช่ไหมไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคุณหลังเลนแต่แผ่นกากเกลือที่เราพูดไปตะเกียบไม่นับนะครับไม่นับอันนี้เป็นแผ่นส่วนตัวพูดเล่นพูดเล่นใช่ครับผมมาถึงแผ่นสุดท้ายแผ่นอันนี้จริงๆแล้วก็คือแผ่นแอฟริกาครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแผ่นเปลือกโลกที่ใหญ่ที่สุดครับผมก็รองรับทวีปแอฟริกาแล้วก็ผืนน้ำโดยรอบเลยครับครับผมและนี่ก็คือในเรื่องของแผ่นเปลือกโลกก่อนในช่วงนี้นะครับและในช่วงหน้าเนี่ยพี่ก็จะเข้าถึงในเรื่องของการดันตัวของเปลือกโลกจนเกิดเป็นภูเขาเอเวอเรสต์อะไรต่างๆพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องเอเวอเรสต์ด้วยครับจะเป็นยังไงจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันช่วงหน้าครับ